สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อกับพิกชะตาลิขิตรักกำจัดแขนค่ะพอํำพูดหลุดปากออกไปลิ้นวยซีก็นึกเสียใจแล้วแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้จะให้ทำเช่นไรได้นางได้แต่ทำหน้าด้านหน้าทนแซงทำท่าสงบนิ่งหวังเฟยของท่านก็คือมารดากู้เฉิงยาวที่แซสนนางสิ้นไปในรัชศกเจี้ยนเจาปีที่เจ็ ผ่านมาสิบปีแล้วท่านมิได้เหมือนกับกู้เฉิงเยาท่านไว้ทุกให้ภรรยาครบสามปีแม้ด้วยสถานะของท่านไม่มีผู้ใดกล้ามาบังคับแต่ท่านก็ยังทำเช่นนี้ตอนนี้อดีตพระชายาสนซื่อจากไปได้สิบปีแล้วซื้อจือก็แต่งงานแล้วแม้ว่ายังไม่มีบุตรแต่เห็นอยู่ว่าก็คงอีกไม่กี่ปีนี้เจ้าต้องการพูดอะไร ลิ้นเวยสีหน้าแดงน้ำเสียงเริ่มอ่อยลงอย่างไม่รู้ตัวหวังเฟยจากไปหลายปีแล้วซื้อจือก็เติบโตแล้วไม่มีห่วงเรื่องผู้สืบทอดแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงคนใหม่จะลังแกบุตรของคนเก่าในเมื่อไม่มีความกังวลใดอีกเช่นนั้นท่านก็ควรแต่งหวังเฟยใหม่ได้แล้วกูฮุยเยียนวางผู้กันลงไม่สนใจจดหมายที่เขียนถึงมหาอเมร ซึ่งเสียหายไปแล้วฉบับนั้นหากมองหลินเว่ยซีด้วยแววตานิ่งสงบไม่รีบไม่ร้อนเจ้าพูดต่อหลินเวยซีก้มหน้าลงด้วยสัญชาติตาณช่างหน้ากลัวยิ่งนักเทียบกับอาจารย์หัวโบราณที่สอนหนังสือนางตอนเด็กๆแล้วยังหน้ากลัวกว่าอีกแต่เมื่อง้างคันธนูแล้วย่อมไม่หันลูกธนูกลับหลินเวยซีคงไม่อาจบอกกับเยียนหวังว่าขออภัยท่านฟังผิดไป เมื่อครูหลวนเป็นนางกำลังละเมอกระมังลิ้นเว่่ยสีหน้าแดงแทบจะระเบิดในใจนางเสียงดังฟังชัดแต่เสียงจริงที่ออกมากับเบาเสียยิ่งกว่ายุงบินเอ่ยเสียงแผ่วว่าท่านว่าข้าเป็นอย่างไรกูฮุยเหียนยังคงมีสีหน้ามองไม่ออกว่าดีใจหรือไม่พอใจแต่เขาเองก็รู้ดีว่ามิใช่เช่นนี้กูฮุยเหียนวางนิ้วมืออยู่บนโต๊ะ ปลายนิ้วมีจดหมายที่เขียนตอบมหาอมาตจางซึ่งพึ่งจะเลอะหมึกไปและใต้จดหมายนี้ยังมีสารจากราชวงศ์อีกฉบับหนึ่งสารจากโซคังต้าจางกงจูเขียนมานางกล่าวไว้ในจดหมายว่านางรู้สึกมีวาสนาต้องกันกับลินเวยซีตัวนางเองเป็นหญิงชลาอยู่แต่ในจวนก็รู้สึกเงียบเหงาพอดีว่าลินเวยซีเองก็เอ่ยถึงเรื่องนี้ ดังนั้นโซคังต้าจางกงจูจึงคิดจะรับหลินเวยรซีให้ไปอยู่ด้วยกันที่จวนนี่เป็นข้อเสนอที่ดีพร้อมทั้งสองฝ่ายแม้ว่าไม่มีผู้ใดกล้านินทาจวนเหยียนหวังแต่ลินเวอยซีอย่างไรก็ยังเป็นแม่นางที่ยังไม่ออกเรือนไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆกับจวนเหยียนหวังที่จวนก็ไม่มีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อาวุโสฝ่ายหญิง นางอยู่ที่นี่ย่อมไม่เป็นผลดีต่อชื่อเสียงของนางเป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลมากแต่กูหุยเหยียนจ้องมองจดหมายอยู่เป็นนานก็ยังคงชักช้าไม่อาจเขียนตอบรับลงไปสักคำน่าจะเพราะฝนตกทำให้จิตใจคนเราไม่สงบกูหุยเหยียนไม่ทันได้รู้สึกไม่พอใจกับการถูกล่วงเกินเขาในยามนี้กลับรู้สึกว่าตนเองกำลังตกใจ เป็นไปได้อย่างไรสีหน้ากู้หุยเหียนยังคงเป็นปกติดังเดิมแต่ในใจราวกับทะเลบ้าคลัง่งผู้เขาถล่มทลายเขาไม่ได้จัดการตอบจดหมายของโซคังต้าจางกงจูแต่หันไปคว้ากระดาษอีกฉบับมาคลี่ออกทับไว้ด้านบนยกผู้กันคิดตอบจดหมายจางเสี่ยวเลี้ยนตอนกู้หุยเหยียนตอบจดหมายก็เหมือนว่าใจคอคอยแต่จะลอยไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่ง ในตอนนั้นเองหลินเวยซีก็ผลักประตูเข้ามากูฮุยเหยียนพันแยกไม่ออกที่แท้จริงคือเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดด้วยความบังเอิญความคิดเหล่านี้ผุดขึ้นมาในใจเขาเพียงชั่วแวบหนึ่งเท่านั้นในความเป็นจริงตอนลินเวยซีเพิ่งเสนอตัวเองจบก็รู้สึกอายจนไม่กล้าเงยหน้าขึ้นกูฮุยเหยียนมองดูขวัญบนศีรษะลินเวยซีนางก้มหน้าหลงเช่นนี้มองดูแล้ว ว่าว่านอนสอนง่ายลำคอเรียวระหงเล่ากับหานฟ้าของนางแทบจะทำให้คนคิดว่าหากแตะโดนก็จะหักกูหุยเหยียนไม่รู้ว่ามองดูอยู่นานเท่าไรน่าจะชั่วเวลาน้ำชาหนึ่งจอกหรือบางทีอาจจะชั่วขณะหายใจเขาได้สติคืนมาอย่างรวดเร็วถอนสายตากลับคืนเจ้าเป็นไข้แล้วกลับไปพักผ่อนให้ดีก่อนเถอะ เรื่องพวกนี้ข้าจะถือเสียว่าไม่เคยได้ยินวันหน้าเจ้ายังคงสามารถอยู่ในจวนเยียนหวังต่อไปได้อย่างสบายใจต้องการอะไรก็ไปบอกกับกูบก้หมิงตาข้าเปล่าหลินเหว่ยซีเดิมรู้สึกอับอายจนแทบทนไม่ไหวแต่พอได้ยินคำพูดของกู้ฮุยเยียนนางก็โมโหยอย่างน่าประหลาดเยียนหวังท่านหมายความว่ายอย่างไรข้ากล่าวเรื่องเช่นนี้กับท่าน ท่านรู้สึกแค่ว่าข้าเป็นใครหรอกลึกทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไล่ให้ข้ากลับไปพักผ่อนวันหน้ายังปฏิบัติต่อข้าดังเดิมหรือในใจของท่านข้าคืออะไรกันแน่เป็นสิ่งที่ไร้ความคิดไร้ความรู้สึกหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเรียกก็มาโบกมือไล่ก็ไปเลี้ยงเอาไว้หยอกเย้าเล่นลึกกูหุยเหยียนแววตาวูบไหวเล็กน้อย ในที่สุดก็เผยอารมณ์แท้จริงของเขาออกมาเจ้ารู้หรือไม่ว่าตนเองกล่าวอะไรออกมาข้ารู้หลินไวซีคิดว่าในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจึงตะโกนออกมาอย่างไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นข้าเลื่อมใสชื่นชมความองอาจสง่าง,งามของท่านอยากจะแต่งเป็นหวังเฟยคนที่สองให้ท่านบิดาข้าฝากท่านให้ช่วยดูแลข้าท่านก็คอยแต่จะหาตระกูลดีให้ข้าออกเรือน ให้หวันหน้าข้ามีคนไว้พึ่งพิงแต่หากดูคนพาดไปจะทำเช่นไรเราเกิดพวกเขาเพียงแค่เห็นแก่อำนาจบารมีของท่านละโมบในทรัพย์สินส่วนตัวของข้าจะทำเช่นไรท่านสามารถหนุนหลังข้าได้ครั้งหนึ่งแต่จะสามารถปกป้องข้าได้ชั่วชีวิตหรือในเมื่อเป็นเช่นนี้มิสู้ให้ข้าอยู่จวนเยียนหวังใช่ว่าเป็นการดูแลที่ดีที่สุดห,หรือ น้ำเสียงลินเวยซีเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆเมื่อถูกสายตากูห้หุยเหยียนมองมาเอาเถอะนางเองก็รู้ว่านี่เป็นเหตุผลข้างๆคู่แต่แม้ว่าจะไม่น่าฟังเหตุผลก็คือเหตุผลนี้แหละตั้งแต่ลินเวยซีย่างเข้าสู่เมืองหลวงก็ตกอยู่ในความรู้สึกขัดแย้งในใจมาตลอดทางหนึ่งนางรู้สึกว่าชาติภพก่อนผ่านไปแล้วนางไม่จำเป็นต้องชดใช้ด้วยชีวิตใหม่นี้ นางควรเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกทางหนึ่งเมื่อนางได้เห็นคนจากชาติพบก่อนก็ยังรู้สึกทำใจไม่ได้จริงๆนางตายไปแล้วคนเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างดีและดูท่าแล้วว่าวันหน้าจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนางก้าวผ่านเรื่องพวกนี้ไปไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆขณะลิ้นเวอซีกำลังคิดอยู่เช่นนี้ดวงตาก็มีน้ำตาเอ่อคลออย่างกั้นไม่อยู่ พอกู้ฮุยเหยียนเห็นก็ถอนหายใจอย่างรู้สึกปวดเสียนเวียนเก้าเรื่องผิดหลักการใหญ่โตเช่นนี้เขายังจะกล่าวอันใดได้คนต้นเรื่องยังรู้สึกกำกืนจนใกล้จะร้องไห้แล้วกูหฮุยเหยียนได้แต่กล่าวว่าฝนตกเป็นหวัดได้ง่ายเจ้ากลับไปก่อนพักผ่อนให้ดีๆเถิด,ดพูดตัดบทเช่นนี้อีกแล้วผู้มีอำนาจพวกนี้เหตุใดมักจะชอบกล่าว วาจาด้วยท่าทีคุมเครือเหมือนเป็นได้ทั้งสองทางเขาก็แค่พูดก่อนว่าตกลงหรือไม่ตกลงไม่ได้หรือหลินเวยซีขยับริมฝีปากเล็กน้อยยังคิดจะพูดต่อแต่พ่อสายตากู้หุยเหยียนกวาดมองมาในชั่วขณะนั้นความกล้าที่หลินเว่ยซีกว่าจะสะสมมาได้ก็พังคลืนลงทันทีนางก้มหน้าลงย่อกายคาระวะกู้หุยเหยียนเงียบ ก่อนจะหันหลังเดินออกมาอย่างอึดอัดคับค่องท่าทางหลินเวยซียามขอตัวอำรากลับไปแฝงลักษณะคุนเคืองไม่ยอมแพ้แต่ในห้วงเวลาสำคัญเช่นนี้หาได้มีผู้ใดคิดสนใจเรื่องพวกนี้หลินเวยซีพึ่งผ่านประตูออกมาก็เห็นกู้เฉิงเหยาวยืนอยู่ใต้ชายคากำลังเก็บร่มและกู้หมิงตาซึ่งยืนทำหน้าที่องครักษเฝ้าประตูอย่างเข้มแข็ง กู้เฉิงเยาเห็นสีหน้าหลินเหวยซีไม่ดีนะักจึงถามอย่างแปลกใจว่าเจ้ามาได้อย่างไรหลินเหว่ยซีไม่อยากพูดอะไรแม้แต่คําเดียวเดินเฉียดผ่านกู้เฉงเยาไปด้วยสีหน้าเย็นชาเมื่อครูกู้หมิงตาเหมือนได้ยินเสียงโต้เถียงกันอยู่ในห้องพวกเขาเหล่าทหารคนสนิทย่อมรู้จักขอบเขตไม่แอบฟังว่าเจ้านายคุยอะไรกันแต่กู้หมิงตาเป็นคนสนิทเก่าแก่ที่สุดของเยียนวัง อย่างไรในใจก็ย่อมแตกตื่นอยู่ไม่น้อยถึงกับมีคนกล้าโต้เถียงกับเยยนหวังรือหรืออาจควรกล่าวว่าถึงกับมีคนสามารถโต้เถียงกับเยียนหวังรือดังนั้นตอนเห็นลินเวยสีก้าวออกมาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนะักกู้หมิงตาเองก็ไม่แปลกใจกลับเป็นกู้เฉิงเยาเห็นลินเวยสี C, เดินฝ่าสายฝนออกไปอย่างไม่เลียวลังก็แอบขมวดคิ้ว ทำไมนางจึงเปียกฝนได้ขนาดนี้หลินเหวยซีกลับถึงจิ้นตันยวนพอก้าวเข้าห้องก็ปวดหัวขึ้นมาคืนนั้นก็ไข้ขึ้นนางล้มป่วยครั้งนี้อาการหนักมากก่อนหน้าก็โดนลมเย็นในวังจนไม่สบายมาก่อนแล้ววันนี้ยังมาเดินท่ามกลางสายฝนนานขนาดนั้นพอกลับมาไข้ก็เอาแต่ขึ้นไม่ยอมลดอาการป่วยของหลินเวยซีทำให้หลายคนตกใจ จวนเยยนหวังตามหมอมาทั้งคืนตะเกียงเกือบครึ่งจวนสว่างจนถึงเช้าจนกระทั่งเที่ยงวันที่สองไข้หลินหวยซีจึงได้ลดลงไปมากตอนนางลืมตาขึ้นมาพล้าเลือนมึนงงก็มองเห็นคนในชุดมังกรยืนอยู่นอกม่านมุง้งชุดสีดำหน้าเกรงขามด้านบนมีปักมังกรพานหลงด้วยไหมทองยามยืนอยู่ในห้องแม่นางน้อย ที่จัดอย่างประณีตงดงามและอบอุ่นก็ยิ่งแสดงให้เห็นบารมีอันน่าเกรงขามเด่นชัดผู้ที่สามารถแต่งกายเช่นนี้ในจวนได้ไม่มีคนอื่นน่าจะเป็นพอได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจากด้านในเตียงปาปูเสียงพูดคุยด้านนอกจึงหยุดลงผ่านไปครู่หนึ่งม่านเตียงสามสี่ชั้นก็ถูกเลิกขึ้นตามลำดับกูหุยเยยนยืนหลังฉากกั้นแบ่งห้อง สายตามองหลินเวยซีอย่างอับจนปัญญาได้แต่ทอดถอนหายใจดีขึ้นแล้วหรือยังยามนี้หลินเวยซีทั่วร่างปวดร้าวไปถึงกระดูกราลกับไข้ขึ้นครั้งนี้เผากระดูกนางกรอบไปหมดแล้วหลินเวยซีแม้มปากตอบอย่างอ่อนแรงว่ายังไหวเอ้ยนางเอกเราน้ำเสียงที่เอ่ยออกมาเต็มไปด้วยความแหบพลาททำเอาหลินเวยซีเองก็ตกใจ กูฮุยเหยียนถอนหายใจอีกคราจะไปเชื่อได้อย่างไรว่านางยังไหวเขาส่งสัญญาณให้หวานชิงกับหวานเย่ปล่อยม่านลงแล้วกล่าวว่าตอนนี้นางห้ามโดนไอเย็นต้องรักษาสุขภาพให้ดีหวานเย่รับคำสั่งค่อยๆปล่อยม่านสีแดงด้านในสุดลงอย่างระมรัดระวังกูฮุยเหยียนยังมีงานค้างค้างสะสมอยู่ข้างนอกจวนอีกมากไม่อาจเสียเวลาอยู่ต่อที่นี่ได้อีกจริงๆ พอเขาขยับตัวพึ่งจะหันหลังเดินไปสองก้าวก็ได้ยินเสียงหลินเวยซีดังตามมาจากด้านหลังน้ำเสียงแหบผ้าพยายามฝืนพูดออกมาหวังเว่ยเรื่องที่ค้ากล่าวเมื่อวานนี้หาใช่เรื่องเลวไหลที่เอ่ยลอยๆออกไปทั้งอย่างนั้นกูหุยเหยียนชะงักฝีเทา้าเอี้ยวกลับมาครึ่งตัวมองไปอย่างมานมุงเบาบางด้านในหลินเวยซียันตัวขึ้นครึ่งตัว แม้ว่ามองสีหน้าไม่ชัดแต่ก็สามารถเดาได้ถึงแววตาที่ลุกชนของนางในขณะนี้แม้ว่าล้มป่วยทรมานก็ยังดึงดันต้องการคำตอบหวานเย่กำลังจะปดม่านลงอยู่ๆพันเห็นแม่นางหลินยันตัวขึ้นพูดกระเยียนหวังอย่างไม่สนใจอาการป่วยของตนเองและเยียนหวังก็หยุดนิ่งรับฟังหวานเย่ไม่ค่อยเข้าใจว่าเมื่อวานนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้น แม้ว่านางไปห้องหนังสือกาลินเวย่ยซีแต่ความโดยละเอียดนั้นนางเองก็ม่ทราบหวานเยจับม่านบางเนื้อละเอียดค้างเอาไว้พลันไม่รู้ว่าควรจะทำเช่นไรดีได้แต่ยืนรออยู่อย่างเงียบเชียบข้างเตียงโดยไม่รบกวนการสนทนาระหว่างแม่นางหลินกับเยียนหวังกูหุยเหยียนกล่าวด้วยน้ําเสียงนิ่งสนิทว่าหากเจ้ากังวลเรื่องคุณชายรองเฉียนก็วางใจได้ เรื่องเนี้ยค่าจัดการเรียบร้อยแล้วเรื่องเมื่อบ่ายวันวานยามนี้กูห้หุยเหยียนจัดการเรียบร้อยแล้วเขาคิดว่าหลินเวยซีเพียงแค่อารมณ์พุ่งพ่านไปชั่วขณะลินเวยซีจูจ่ๆก,ก็พันรู้สึกคันคอจนทนไม่ไหวต้องเอียงหน้าไปไอกว่าจะระง,งับอาการไอได้ก็นานไม่น้อยก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบพล่าไม่ใช่เพราะเขานางรู้ว่าตอนเนี้ตนน่ะดูแล้วทั้งโง่เขาทั้งวูว่วาม แต่นางตรึกตรองจนกระจ่างแล้วจริงๆสายตากู้หุยเหย,ยนเคล้งขึมลงอุณหภูมิในห้องเริ่มเย็นยะเยียบลงไปทุกขณะเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ากำลังพูดอะไรอยู่ข้ารู้หลินเว่ยซีพยายามจ้องมองดวงตากู้หุยเหย,ยนฝืนใช้พละงกำลังในการพูดอย่างเต็มที่แม้มีม่านบางกั้นขวางอยู่ชั้นหนึ่งแต่ยามนั้นกู้หุยเหย,ยนมั่นใจว่านางไม่รู้นางเพียงแค่คิดเอาชนะ เอาชนะใครย่อมรู้กันดีอยู่กูหุยเหยียนหยุดยืนอยู่กับที่เป็นนานจากนั้นจึงค่อยเดินต่อไปทางด้านนอกโดยกล่าวทิ้งท้ายว่าเจ้าพักผ่อนรักษาอาการป่วยให้สบายใจเถอะกู้หุยเหยียนพึ่งจะก้าวพ้นออกจากห้องก็ได้ยินเสียงระบายอารมณ์ดังมาจากด้านในดังคาดกูหุยเหยียนรอบคิดในใจว่านางมีเรี่ยวแรงน้อยนิดอยู่แค่เนี้อย่างริอ่านเลียนแบบผู้อื่น คว้างป่าสิ่งของระบายอารมณ์อีกกูหมิงตารออยู่ที่ลานด้านนอกพอเห็นกู้หุยเหยียนออกมาก็ตรงเข้าไปตามหลังกู้หุยเหยียนทันทีผ่างก้มหน้าเล็กน้อยหวังเยี่ยกูหุยเหยียนนำคนเดินอยู่ในจวนหวังที่ตกแต่งอย่างงามวิจิตรรู้ร้อระเบียงทางเดินคดเคี้ยวซับซ้อนบ่าวไพที่อยู่กันเต็มสวนพอเห็นเขาหากไม่ทิ้งมือแนบกายถอยหลังไป ก็ก้มหน้ารอให้เขาผ่านไปก่อนแม้แต่สายตาก็หลุบลงต่ำไม่กล้าเหลือบมองกู้หุยเหยียนเดินผ่านลานแห่งหนึ่งอยูย่ๆพันหยุดฝีเท้าลงมองเถาดอกจืดเถิงสีม่วงที่ทิ้งตัวลงมาจากชายคาไหวเบาๆไปตามแรงลมกู้หมิงตาเห็นกู้หุยเหยียนหยุดก็มองไปด้านหน้าก้าวขึ้นหน้าไปกระซิบว่าหวังเย่ยนน่าจะลมพัด คนสวนที่ดูแลลานนี้ตกใจเขาแทบสุดหวังเยี่ยไม่พอใจเถาดอกจือ้อเถิงหรือรังเกียจที่มันงอกงามเกินไปหรือโชคดีที่กู้หุยเหยียนเพียงแค่หยุดมองไม่พูดอะไรก่อนจะก้าวเดินต่อไปตลอดทางเงียบกริบที่ที่เดินผ่านล้วนก่อให้เกิดบรรยากาศอันเข่งคขึมนหน้าเกรงขามบางทีหาใช่เพรลมพัดไว้พอกู้หุยเหยียนกลับถึงห้องหนังสือ ก็จัดการงานราชการสำคัญที่ค้างอยู่เมื่อวนันด้วยใจที่สงบนิ่งแล้วก็เรียกผู้ช่วยมาสั่งการง่ายๆไปสองสามคำจากนั้นก็ให้กู้หมิงตาเตรียมมาเพื่อไปยวนจวนต้าจางกงจูเยียนหวังยูอยู่มาเยี่ยมคาระวะทั้งจวนต้าจางกงจูต่างก็ตกใจเพิ่งรู้ว่าคนระดับเช่นเยียนหวังไม่ว่าจะไปที่ใดอย่างน้อยต้องแจ้งล่วงหน้าสามวัน โซคังต้าจางกงจูนั่งอยู่ในห้องโถงใหญ่ถามกู้หุยเหยียนอย่างนึกสงสัยวันนี้ฉันไหนจูจู่เจ้าจึงคิดมาที่นี่ทั้งไม่แจ้งล่วงหน้าสักคำข้าจะได้เตรียมตัวหน่อยไหนเลยจะกล้ารบกวนท่านป้ากู้ฮุยเหยียนยิ้มแย้มพางพยักหน้าเอ่ยด้วยท่าทางไม่ร้อนใจอันใดวันนี้ข้ามาเยี่ยมคาระวะโดยม่ได้นัดหมายก็ด้วยมีเรื่องอยากรบกวนท่านป้า โซ่ขังต้าจางก,กงจู่อยากรู้ขึ้นมากูหุยเหยียนยังมีเรื่องอะไรที่ต้องไหว้วานผู้อื่นอีกนางยิ้มแล้วถามว่าเจ้าถ่อมตัวอีกแล้วตายลาเนี้ยมีเรื่องอันใดที่เหยียนวังไม่อาจออกหน้ากูหุยเหยียนยิ้มครั้งนี้ไม่ได้จริงๆเขากล่าวว่าข้าอยากไหว้วานท่านป้าออกหน้าเป็นแม่สื่อให้ขา้ากับลินเหวยซี เอาละค่ะเพื่อนๆขาท่านเย็นหวังของพวกเราโอเคแล้วนะคะกับเรื่องนี้แล้วก็แบบม,มาติดต่อนะให้ท่านป้านะคะโซขังต้าจางกงจูนั้นเป็นแม่สื่อให้นะคะตายตายค่ะสมนำหน้ายายเกาหลันนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะคะกับอพิสต์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ